วัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะพาไปชมฟุตบอลนัดเชียงรายไปเยือนโปลิสเทโลนะครับตอนแรกฝนตกหนักมากแต่พอขึ้นแท็กซี่แล้วก็ฝนหายไปไปถึงสนามก็ค่ำแล้วนะครับบอลเตะ1 ทุ่มตรงนะครับผมและนี่คือบรรยากาศก่อนเกมนะครับผมเมื่อเข้าไปในสนามนะครับซึ่งฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตว่าอัฐจันทร์ฝั่งนู้นนะครับที่มีหลังคาแต่ก็ไม่เปิดให้คนไปนั่งนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจระเบียบการแข่งขันเขาเหมือนกันเมื่อสนามมีหลังคาแล้วทำไมไม่ให้แฟนบอลไปนั่งฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวดูสภาพพวกผมนะครับตอนที่ไปเชียร์บอลในสนามฝั่งที่ไม่มีหลังคานะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลเชียงรายนะครับก็มีแฟนบอลของโปลิสเทโลด้วยนะครับผมที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันฝั่งนู้นนะครับบัตรราคา200 บาทนะครับผมแต่ว่าสภาพนะครับต้องมายืนตากฝนดูอย่างนี้ถ้าไม่ใจรักจริงๆก็คงไม่ทำกันนะครับอยากให้การบริหารจัดการดีกว่านี้หน่อยนะครับผมในเมื่อเราเรียกร้องว่าให้มีอัฐจันทร์ที่มีหลังคาเราก็น่าจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมการที่มีแฟนบอลเข้าไปดูในสนามก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอยากให้บริหารจัดการให้ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าไปเจอสภาพนี้แฟนบอลไปแล้วครั้งเดียวก็อาจจะไม่อยากจะไปดูอีกเพราะว่ามันลำบากดูทีวีอยู่ที่บ้านสบายกว่าเยอะไปชมบรรยากาศการแข่งขันของเชียงรายกับโปลิสเทโลเลยครับผมOh,
เด็กโอ้โห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 จบเกมเราก็ตะโกนให้กำลังใจทีมเจ้าบ้านถึงแม้เราจะแพ้ก็ตามหลังจากนั้นเราก็มาร่วมร้องเพลงเชียงรายพุกเกตเตอร์เพื่อให้กำลังใจนักฟุตบอลของเราฟุตบอลกีฬามีแพ้มีชนะนัดนี้เราแพ้นัดหน้าก็เอาใหม่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยไปชมฟุตบอลในสนามลองไปชมกันได้นะครับฟุตบอลไทยก็สนุกไม่แพ้ฟุตบอลนอกนัดต่อไปสำหรับเชียงรายจะไปเยือนสุพรรณวันที่10พฤศจิกายนเจอกันที่สุพรรณนะครับเหนื่อยยากสักเท่าไรวันเราต้องได้มาเพราะเราเชื่อว่าเชียงรายเชียงรายสอง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 เฮ้ย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 หลังจบเกมสิ่งที่พวกเราจะทำอีกอย่างนั่นก็คือไปส่งนักเตะขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางกลับโอกาสนี้เราก็จะได้ถ่ายรูปกับนักฟุตบอลและขอลายเซ็นด้วยนะครับผมให้สื่อสารนี้แล้วเหรอ